เอมิราโพสต์ภาพยิ้มแก้มฉีกคอมเมนต์แฟนคลับหลังฝั่งโน้นเลิกเมียเอมิราโพสต์ภาพยิ้มแก้มฉีกคอมเมนต์แฟนคลับหลังฝั่งโน้นเลิกเมียทำเอาช็อกกันทั้งโซเชียลหลังจากที่กระต่ายพันนิพาเขียวเพชรได้ประกาศเลิกรากับครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันแล้วอีกทั้งยังได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นทั้งคู่พยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดทั้งสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วขณะเดียวกันครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหัวใจแตกสลายและอีโมจิร้องไห้แบบรัวๆเผยความรู้สึกที่มีในใจแฟนคลับต่างก็แห่ให้กำลังใจล้นหลามซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณว่ากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยจากทุกท่านมากๆนะครับขออภัยหากยังไม่ได้ตอบแชทและคอมเมนต์จากทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมทยอยตอบกลับนะครับขอบพระคุณจากใจจริงครับล่าสุดเอมิราชนวิรันวานิชอดีตภรรยาของครูไพบูลย์แสงเดือนที่จบกันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ได้โพสต์ภาพยิ้มหวานพร้อมระบุแคปชั่นว่าคำตอบของหัวใจอยู่ในรอยยิ้มเราไปหมดแล้วนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ้มแก้มฉีกแน่นอนว่าต่างมีแฟนๆต่างแห่เข้ามาชมรอยยิ้มหวานของเอมิรากันอย่างกระหน่ำแต่มีแฟนคลับรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารัก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 ค่ะไปดูฝั่งโน้นเลิกเมีย555บาปบุญมันเห็นชาตินี้ค่ะด้านเอมิราเข้าไปตอบกลับทันทีว่ากรรมใครกรรมมันจ้าสั้นๆแต่ทำเอาสะดุ้งหยงกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียว